นี่ก็คือรถผู้สูงอายุนะครับที่เสียที่ส่งมาเราซ่อมอีกคันหนึ่งเป็นยี่ห้อคูโบต้าก็ ED37กล่องควบคุมจะแตกต่างจากของฮิตาชิเมื่อกี้เนี่ยหลักๆก็คือชุดไร้นะครับก็ถึงอายุการทำงานพวกเฟดพวกอะไรนั่นก็จะมีปัญหาใช้แบต2ลูกลูกก็12ก็คือ24โวลต์หน้าจอคันเร่งครับเดินหน้าอันนี้เดินหน้าถอยหลังออกแบบลักษณะก็คล้ายๆกันนะครับระบบการทำงานก็มันเหมือนกันเซ็นเซอร์จะเยอะกว่านิดนึงสำหรับการออกตัวการถอยรถตาเนี่ยฮะคือชุดควบคุมที่มีปัญหาอยู่ตอนนี้